มิติใหม่ญี่ปุ่นพัฒนาจอทีวีเลียได้มีรสชาติโดยเมื่อวันที่23ธันวาคม2564ที่ผ่านมานายโฮเมอิมิยาชิตะอาจารย์มหาวิทยาลัยชาวญี่ปุ่นได้พัฒนาจอโทรทัศน์ต้นแบบที่ทำให้ผู้ชมสามารถเลียเพื่อชิมรสชาติโดยจอดังกล่าวนี้สามารถเลียนแบบรสชาติอาหารแบบต่างๆได้ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นสู่การสร้างประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์แบบหลากหลายประสาทสัมผัสซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นมีชื่อเรียกว่าเทสเตอร์ทีวีหรือ TTTV ซึ่งใช้ทั้งเก็บรสกว่า10รสชาติมาผสมและพ่นสเปรย์รวมกันเพื่อสร้างรสชาติเฉพาะของอาหารตามที่ปรากฏบนจอโดยตัวอย่างรสชาตินั้นจะถูกพ่นลงบนแผ่นฟิล์มที่ถูกสุขอนามัยบนโทรทัศน์จอแบนเพื่อให้ผู้ชมนั้นได้ลิ้มลองโดยเขาได้สร้างต้นแบบเทสเตอร์ทีวีด้วยตนเองในปีที่ผ่านมาและจะมีการสร้างเพื่อผลิตขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเช่นกันซึ่งคาดว่าจะใช้ทุนในการสร้างประมาณ 100,000 เยนหรือประมาณ 30,000 บาทซึ่งนายมิยาชิตะนั้นได้เปิดเผยว่าเขาคาดว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นจะสามารถใช้กับแอปพลิเคชันการเรียนรู้ทางไกลเช่นหลักสูตรทำวายหรือหลักสูตรการทำอาหารรวมถึงการทดสอบหรือเกมต่างๆนอกจากนี้นายมิยาชิตะยังได้พูดคุยกับบริษัทต่างๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสเปรย์หัวฉีดของเขาสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นอุปกรณ์ที่สามารถนำรสชาติพิซซ่าหรือช็อกโกแลตมาทาบนขนมปังปิ้งได้